ขยะปริมาณมากนะครับถูกนำมากองทิ้งไว้ริมถนนหลายสายในตัวเมืองเชียงใหม่ครับขยะเหล่านี้ถูกน้ำท่วมเสียหายนะครับจะเห็นว่าส่วนใหญ่เป็นขยะจากบ้านเรือนครับเช่นที่นอนตู้เสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าครับโดยขณะที่ถูกทิ้งทั้งหมดนี้จะมีรถขยะจากเทศบาลมาจัดเก็บนะครับเพื่อนำเอาไปไว้ที่สุสาน4แห่งรอการกำจัดครับอีกจุดหนึ่งที่พบว่ามีประชาชนขนขยะมาทิ้งก็คือสวนสาธารณะรถไฟเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นจุดพักขยะของอบจ.ครับที่นี่มีสิ่งของที่เสียหายจากบ้านเรือนแล้วก็ร้านค้าจำนวนมากนะครับชาวบ้านบอกว่าพยายามขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ที่สูงแล้วครับแต่หนีไม่พ้นทำให้ของที่อยู่ในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมดครับต้องตัดใจเอามาทิ้งครับที่นอนเครื่องใช้ภายในบ้านทุกอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างค่ะไปหมดเลยไปหมดเลยไม่เหลือครับก็คือไม่เหลืออะไรเลยใช่ไม่เหลืออะไรเลยเพราะคือเราเก็บไปเกือบ 100% แล้วนะยังไม่ทันนะฮะคือเตรียมพร้อมแพ็คอะไรเรียบร้อยหมดแล้วไม่ได้เทินขึ้นที่สูงของเราเนาะแต่น้ำมาเยอะกว่านายกอบจ.เชียงใหม่คาดการณ์ค่ะว่าปริมาณขยะจากน้ำท่วมจะมีไม่ต่ำกว่า 30,000 ตันโดยเตรียมนำไปกำจัดที่บ่อขยะเอกชนในอำเภอฮอดซึ่งอบจ.สนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์และบุคลากรในการจัดการขยะส่วนทางเทศบาลนครเชียงใหม่จัดเตรียมงบประมาณเอาไว้กว่า15ล้านบาทในการเร่งดำเนินการกับปัญหาขยะทั้งหมดค่ะแล้วตอนนี้เราได้ขอกำลังไปเพิ่มนะครับจากหลายๆจุดตอนนี้จะมีจิตอาสามาร่วมค่อนข้างเยอะนะครับในเทศบาลนครเชียงใหม่เองนะครับจะมีรถปิกอัพรถเล็กเนี่ยจะดำเนินการเก็บขนเพิ่มอีก20คันนะครับก็จะเป็นรถใหญ่มีรถเครื่องจักรแล้วก็จะมีรถเล็กออกไปตามชุมชนด้วยครับในงบประมาณก็ในจุดนี้นะฮะคาดการว่า 4,000 ตันในเบื้องต้นแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกทุกๆวันนะก็น่าจะประมาณ 10,000 ตันข้างในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่งบประมาณมีเพียงพอในการขนกำจัดครับส่วนการฟื้นฟูอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับทีมงานอาสามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากระดมรถแบ็คโฮรถแทรกเตอร์แล้วก็รถบรรทุกกว่า60คันครับเข้าไปตักดินโคลนแล้วก็ขยะจากบริเวณตลาดสายลมจอยนะครับจุดนี้อยู่ที่ตำบลเวียงพางคำครับบางจุดมีดินทับถมหนากว่า2เมตรนะครับอุปสรรคสำคัญก็คือบริเวณหลังตลาดเป็นพื้นที่แคบครับมีชุมชนอยู่หนาแน่นทำให้ไม่สามารถวางบิ๊กแบ็กกั้นน้ำได้จึงมีน้ำไหลซึมเข้ามาครับแล้วก็ทำให้ดินมีสภาพเป็นโคลนเลนนะครับยากต่อการนำออกพื้นที่ประกอบกับช่วงสัปดาห์ก่อนครับเกิดน้ำท่วมซ้ำทำให้มีขยะแล้วก็ดินโคลนมาทับถมเพิ่มนะครับจนต้องนับหนึ่งใหม่แล้วก็คาดว่าดินโคลนในตลาดสายลมจอยน่าจะมีมากกว่า 80,000 คิวครับ